โดยสหประชาชาติซึ่งเป็นตัวเลขจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่เพาะปลูกในกาซาก,กว่าร้อยละ60ได้รับความเสียหายจากสงครามที่ยังดำเนินอยู่และส่งผลให้ผู้คนสองล้านคนต้องเผชิญกับความอดอยากและความต้องการอาหารอย่างเร่งด่วน มีข้อมูลดาวเทียมค่ะที่รวบรวมโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO และศูนย์ดาวเทียมแห่งสหประชาชาติแสดงให้เห็นภาพนะคะเราจะเห็นความเสียหายเป็นวงกว้างต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งนี่ทำให้วิกฤตด,ด้านมนุษยธรรมแล้วก็ความอดอยากในพื้นที่ดังกล่าวรุนแรงขึ้นอีกจากข้อมูลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นว่า บ่อน้ำสำหรับทำการเกษตรร้รอยละ52.5แล้วก็โรงเรืนอนเพาะปลูกพืชร้อยละ44.3ได้รับความเสียหายรุนแรงซึ่งผู้อำนวยการ FAO ระบุว่าการประเมินล่าสุดนี้บ่งบอกถึงขอบเขตการพึ่งพาตัวเองของเกษตรกรกร่อนที่สงครามลดลงและเห็นความย่ำแย่ของสถานการณ์ในพื้นที่ที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมไปถึงการทำลายล้างภาคการผลิตในกาซาค่ะและนอกหน เนือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่เพราะปลูกแล้วการที่ประชาชนที่นั่นนะคะไม่สามารถเข้าถึงอาหารยังส่งผลกระทบต่อปศุสัตว์ด้วยเนื่องจากเกษตรกร,ร,กรชาวกาซาเขาก็ต้องหาอาหารมาให้กับปศุสัตว์ที่พวกเขาเลี้ยงเอาไว้อย่างเกษตรกรร,กรายหนึ่งบอกว่าตอนนี้ไม่มีอาหารเลยค่ะ โดยที่ก่อนหน้านี้เขามีปลสุกสัตว์ประมาณ40ตัวตอนนี้เหลือเพียงแค่2 0ตัวหรือว่าน้อยกว่านั้นคือหายไปมากกว่าครึ่งนะคะขณะที่ผู้ดูแลประสุสัตว์ระบุว่าเขาได้ย้ายประสุกสัตว์ของตัวเองไปทางตอนใต้หลังจากที่สงครามทวีความรุนแรงแต่เคราะห์ร้ายก็คือระหว่างที่เคลื่อนย้ายฝูงสัตว์เหล่านี้พวกมันตายไปครึ่งหนึ่งหรืออาจจะมากกว่าครึ่งด้วยซ้ำไปค่ะ